จำกัดสวัสดีค่ะวันนี้หากใครกำลังมองหารถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและไม่มีสารโลหะหนักสมรรถภาพเทียบเท่ากับรถเครื่องยนต์อยู่แล้วก็วันนี้เรามานำเสนอรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แกนพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาแนะนำค่ะ G2 Series ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แบรนด์อันดับ1ของประเทศจีนรถรุ่นนี้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและยังสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 6-8 ชั่วโมงเลยนะคะตำแหน่งจุดชาร์จแบตค่ะยางที่มากับรถจะเป็นยางตันนะคะแต่มีให้เลือกว่าเป็นยางตันขาวหรือยางตันดำค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะคะเสาของรถโฟล์คลิฟท์นั้นได้ถูกออกแบบมาให้แข็งแรงเป็นพิเศษมีให้เลือกตั้งแต่3เมตรขึ้นไปค่ะตำแหน่งปุ่ม Emergency ค่ะเพื่อตัดระบบการใช้งานเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไปนะคะเราจะมาดูข้างในของตัวรถกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าภายในของตัวรถจะมีกล่องข้อแบตเตอรี่และชุดระบบไฟต่างๆมาให้อย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำสาดกระเซ็นและป้องกันฝุ่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งติดตั้งชุดคอนโทรลเลอร์นะคะเราใช้ของยี่ห้อชาปี้ค่ะซึ่งจะอยู่ด้านท้ายของตัวรถค่ะในส่วนของบอร์ดนั้นสามารถปรับได้นะคะโครงหลังคาถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ควรคาดเข็มขัดทุกครั้งก่อนการขับรถนะคะเบาะสามารถปรับเดินหน้าและถอยหลังได้ค่ะพวงมาลัยเป็นแบบ power ค่ะคอนโทรลขึ้นลงของเสาคอนโทรลความหงายของงาและคอนโทรลไซชิปซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะกระจกมองหลังที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยออกแบบมาเพื่อให้เห็นมุมมองได้กว้างขวางขึ้นในส่วนของระบบไฟด้านหลังจะเป็นไฟถอยเวลาเราถอยหลังค่ะส่วนด้านหน้าไฟส่องสว่างหน้าจะเป็นไฟ LED นะคะไฟส่องสว่างหน้าไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวาที่จับและแตะเพื่อส่งเสียงเวลาขับรถถอยหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ค่ะหากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่บริษัทไทยเหรียญโฟล์คลิฟท์จำกัดทั้ง13สาขาทั่วประเทศไทยหรือ www.thailand.com สวัสดีค่ะ